เพิ่งมีครั้งแรกนี่แหละครับปลาใสแล้วเขาให้ข้าวเหนียวแต่ไหนๆได้มาแล้วก็จะสะพายเอาไว้ในขณะที่ยืนปลาใสเพื่อหิวแกะกินกลางทางได้ผมนี่ดีใจแต่ในขณะที่ดีใจนี่ก็หวั่นไหวหัวใจไปในคราวเดียวกันเพราะมีคิวจะไปจันทบุรีที่นั่นเขาปลูกทุเรียนก็ขอความกรุณาพี่น้องเมืองจันทร์ปรึกษากันดีๆก่อนนะครับจะคล้องพวงมาลัยเนี่ยผมก็เป็นห่วงส่องกระจกมองหน้าตัวเองมั้งว่าประกาศนโยบายแต่ละอย่างมึงทำได้บ้างหรือยังประยุทธ์จันทร์โอชา4ปีที่แล้วเป็นแคนดิเดตนายกพลังประชารัฐขึ้นป้ายนโยบายกันไปทั่วค่าแรงวันละ425บาทขึ้นให้เขาหรือยังประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วเจ้าเล่อยู่พักนั้น4ปีทำอะไรไม่ได้สักอย่างหน่อยแน่ชวนลูกน้องย้ายพักหนีครับแล้วตั้งพักใหม่ขึ้นมาแล้วก็บอกว่าไอ้ที่ผ่านมาไม่เกี่ยวมาเริ่มต้นกันใหม่อย่าเลยกูจำมึงได้มึงนั่นแหละคนเดิมฟังผมดีๆผมจะอบรมคุณอีกครั้งผมเหนื่อยนะครับต้องขึ้นเวทีอบรมประยุทธ์ประวิตรอยู่ทุกวันไม่ใช่ลูกชายเต่าด้วยพวกเนี้ยคุณประยุทธ์คุณไม่ต้องมายุ่งเรื่องของเราคุณไม่ต้องมาเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราจะประกาศกับประชาชน10กว่าปีปฏิวัติ2หนประชาชนยังชิบหายกันไม่พอหรือยังไงยังจะเอาเรื่องปฏิวัติมาขู่อีกพี่น้องไม่ต้องกลัวถ้าประยุทธ์ประวิตรหาเรื่องจะปฏิวัติบอกประยุทธ์ว่าเจอณัฐวุฒิแน่นอนมีแต่ประชาชนเขาต่อต้านไม่ยอมรับโพเพื่อไทยขึ้นเอาขึ้นเอาโพประยุทธ์ก็เตี้ยลงเตี้ยลงเตี้ยลงทุกวันรัฐบาลปัจจุบันให้แค่ครั้งละ500ครั้งละ 1,000 เยียวยาไม่ได้หรอกเขาถึงเป็นห่วงมากเขาถึงออกมาพูดแต่เรื่องนโยบายของเราไม่พูดนโยบายของเขาเขากลัวเขากลัวว่าพี่น้องจะได้เงิน 10,000 บาทครับอย่าไปเชื่ออย่าไปฟังพรรคเพื่อไทยมาได้แน่นอนครับ 10,000 บาทถ้าบ้านไหนครอบครัวไหนมีจำนวนคนที่อยู่ในครอบครัวอายุเกิน16ปีไปเท่าไหร่ก็ตามทีทุกคนได้ 10,000 บาทถ้ามี5คนก็ได้ 50,000 บาทครับรัฐบาลปัจจุบันไม่ได้มีการไปเปิดตลาดใหม่ให้พี่น้องได้มีโอกาสได้ออกไปขายสินค้าเลยนายกก็นั่งอยู่แค่ทำเนียบไม่เคยเดินทางไปต่างประเทศไม่เคยเอาใจใส่ดูแลพี่น้องในการเปิดตลาดใหม่นายกรัฐมนตรีที่มาจากพรรคเพื่อไทยเราจะเดินทางออกไปต่างประเทศออกไปเปิดตลาดใหม่ๆเอาผลิตภัณฑ์เอาผลิตผลของพี่น้องไปขายในต่างประเทศครับยาบ้าเม็ดละ20บาทแพร่หลายซื้อง่ายยิ่งกว่าก๋วยเตี๋ยวข้างถนนพรรคเพื่อไทยกับยาเสพติดเราไปด้วยกันไม่ได้ครับกฎหมายยึดทรัพย์ต้องเด็ดขาดครับเราต้องการแก้กฎหมายให้มีการยึดทรัพย์ถูกต้องตามกฎหมายโดยเร็วที่สุดครับเข้าสู่โหมดของการปราศัยแล้วการลงพื้นที่อย่างเต็มเหนี่ยวแล้วหลังจากช่วงสงกรานต์ที่คุณเศรษฐาลงพื้นที่เดินตลาดนะครับการเดินสายปราศัยในภาคอีสานเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ก็จะเข้าสู่วันที่3ไปที่ขอนแก่นไปที่กาฬสินธุ์และจังหวัดอื่นๆนะครับทุกจังหวัดที่ไปนั้นภาพคล้ายๆกันคือเป็นบรรยากาศของคนฟังที่หนาตาแล้วก็เป็นบรรยากาศที่มีเวทีคู่ขนานที่ภาคใต้ด้วยนะครับซึ่งเมื่อวานนี้คุณสมศักดิ์เทพสุทินกับคุณสุธรรมก็ไปนะครับในกรณีของภาคอีสานนั้นคนฟังแน่นขนาดแทบทุกเวทีเป็นสัญญาณที่ทำให้เพื่อไทยมั่นใจว่าจะแลนสไลด์ได้อย่างแน่นอนนะครับเมื่อวานนี้กาฬสินธุ์จนถึงวันนี้ตอนเช้าไปที่ขอนแก่นนะครับเดินตลาดก็มีประชาชนนะครับตะโกนเชียร์เพื่อไทยแลนสไลด์ฝ่ายเพื่อไทยแก้เศรษฐกิจนะครับคุณเศรษฐาตอนนี้ฉายาใหม่เป็นพ่อใหญ่นิดไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีเหตุการณ์ไปกินไก่ย่างนะครับไปกินไก่ย่างที่ร้านชื่อดัง
ของขอนแก่นด้วยนะครับสำหรับดีเบตเรื่องไก่ย่างร้านชื่อดังของขอนแก่นนั้นก็แนะนำคุณเศรษฐาควรจะไปร้านระเบียบนะครับเพราะเป็นร้านที่ไก่ย่างเก่าแก่ที่อร่อยด้วยเหมือนกันแต่กรุงเทพอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักนะครับในบรรยากาศเดินตลาดขอนแก่นคนก็บอกว่าดีใจเจอเศรษฐาตัวเป็นๆนะครับตะโกนเพื่อไทยแลนด์สไลด์บางตอนนั้นก็มีคนขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาในตลาดเห็นคุณเศรษฐาจอดมอเตอร์ไซค์กลางถนนกระโดดจากรถไปขอถ่ายรูปคู่กันนะครับทำให้ทีมผู้ติดตามนั้นรีบไปจับมอเตอร์ไซค์กลัวรถล้มนะครับสร้างความหัวเราะกันอย่างคืนเครงแล้วก็มีการปาใส่พื้นที่อื่นๆอีกนะครับเช่นบริเวณตลาดนัดน้ำพองนะครับอำเภอน้ำพองอากาศค่อนข้างร้อนนะครับแต่คนฟังแน่นขนาดอีกเช่นเดียวกันนะครับมีการปราศัยซึ่งสำหรับท่านที่สงสัยว่าเพื่อไทยจิ๊กซอในการเดินหน้าสู่แลนด์สไลด์หลังจากประกาศนโยบาย 10,000 บาทคืออะไรนะครับเป็นไปได้ว่าจิ๊กซอสุดท้ายของเพื่อไทยนั้นอาจจะเป็นการชูนโยบายปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มข้นซึ่งก็เป็นแบรนด์ของคุณทักษิณ นะครับแม้กระทั่งคุณเฉลิมอยู่บำรุงเองในการกลับมาขึ้นเวทีพักเพื่อไทยเองก็พูดถึงปัญหายาเสพติดยังดุเดือดด้วยนะครับคุณเศรษฐาเองวันนี้ในการปราศัยนะก็มีการพูดถึงการแก้ปัญหายาเสพติดนะครับเรื่องมาตรฐานคือปัญหายาบ้าราคาถูกเรื่องนี้เพื่อไทยพูดทุกพักการเมืองพูดแต่สิ่งที่คุณเศรษฐาพูดเป็นประเด็นเรื่องของการใช้กฎหมายกำจัดนะครับยาเสพติดอย่างเด็ดขาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะมีการยึดทรัพย์ขบวนการค้ายาอย่างเด็ดขาดประกาศถึงขั้นว่าถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาล1ปีนั้นปัญหายาเสพติดจะต้องหมดไปรวมทั้งมีการวิพากษ์วิจารณ์พลเอกประยุทธ์ด้วยนะครับว่าเป็นผู้นำประเทศที่อยู่แต่ในทำเนียบไม่เคยออกไปต่างประเทศแต่อย่างใดนะครับรวมทั้งมีการตอบโต้พรรคการเมืองนะครับหลายพรรคที่ออกมาวิจารณ์นโยบาย 10,000 บาทนะครับว่าเป็นพรรคการเมืองซึ่งไม่ควรจะมายุ่งกับเรื่องของพรรคเพื่อไทยไปวิจารณ์ไปเสนอนโยบายของพวกท่านให้ดีกว่านะครับมีประโยคนึงสร้างความฮือฮานะครับแล้วก็เป็นประโยคที่แฟนๆสายฮาร์ดคอร์ซีซาร์ดสื่อฝั่งต่อต้านเพื่อไทยนะครับสื่อฝั่งหนุนพลเอกประยุทธ์และสื่อฝั่งต่อต้านฝ่ายเพื่อไทยก็เอาไปขยายความต่อเศรษฐาพูดตอนนึงว่าเพื่อไทยมาเลือกตั้งครั้งนี้ไม่มีพรรคพี่พรรคน้องนะครับใส่ทุกคนไม่ยั้งเรารู้ว่าอีกฝ่ายนึงทำอะไรอยู่นะครับฟังแล้วเหมือนจะเป็นการโจมตีเปิดศึกกันระหว่างเศรษฐากับพรรคก้าวไกลแต่ฟังเนื้อหาให้ดีแล้วคนที่ตามการเมืองดีจะรู้ว่าสิ่งที่เพื่อไทยพูดนั้นน่าจะไม่ใช่เรื่องพรรคก้าวไกลแต่น่าจะเป็นอีกพรรคนึงนะครับซึ่งมีเสียงซุบซิบนินทากันในฝั่งพรรคเพื่อไทยเยอะแต่ฝั่งทั้งพรรคนั้นเขาก็ปฏิเสธนะครับว่าเขาหาเสียงโดยอ้างว่าเป็นพรรคพี่พรรคน้องกับเพื่อไทยนะครับอย่างไรก็ตามในการปั่นของสื่อฝ่ายหนุนรัฐบาลนั้นพยายามจะบอกว่าคุณเศรษฐาถล่มก้าวไกลแต่ฟังเนื้อหาสาระกับบริบทแล้วน่าจะหมายถึงอีกพรรคนึงมากกว่านะครับที่ซุบซิบกันว่อนว่ามักจะไปลงพื้นที่แล้วอ้างว่าเป็นพรรคสาขาของเพื่อไทยนะครับเป็นพรรคไหนก็ลองติดตามกันเองอย่างไรก็ตามพรรคนั้นเขาปฏิเสธว่าเขาไม่เคยทำนะครับ เรื่องของคุณณัฐวุฒิใส่เกลือเองก็มีการปราศัยที่ดุเดือดบอกว่าพลเอกประยุทธ์นั้นหมดเวลาแล้วที่จะมาเป็นผู้นำประเทศนะครับเพื่อไทยแลนด์สไลด์อย่างแน่นอนแล้วก็มีการบอกว่าพลเอกประยุทธ์เลิกยุ่งกับพรรคเพื่อไทยได้แล้วไปทำนโยบายของตัวเองให้เป็นเรื่องเป็นราวดีกว่านะครับการปราศัยหลายพื้นที่ย้ำประเด็นหนึ่งที่มีการอ่อนไหวแล้วก็ถูกชี้โดยฝั่งรัฐบาลนั่นก็คือถ้าเพื่อไทยมานะครับแจก 10,000 บาทเข้ากระเป๋าดิจิตอลกับมีการโอนเงินให้ทุกครอบครัวนะครับให้มีรายได้ต่อเดือนไม่ต่ำกว่า 20,000 จะมีการเลิกบัตรคนจนนะครับคุณเศรษฐาย้ำแบบที่คุณภูมิธรรมเวชยชัยย้ำว่าไม่มีการยกเลิกบัตรคนจนอย่างแน่นอนนะครับคุณนพดลปัทมะขึ้นเวทีเพื่อไทยด้วยที่ผ่านมาไม่เห็นขึ้นเวทีนานนะครับก็ปราศัยนะครับบอกว่าจะมีการนำนโยบายเรียนฟรีกลับมาเติมเงินกองทุนเสมอภาคเพื่อการศึกษานะครับกองทุนเสมอภาคเพื่อการศึกษาเป็นกองทุนที่ดีนะครับเป็นกองทุนที่เกิดจากรัฐธรรมนูญปี60นะครับผมคิดว่านโยบายนี้เพื่อไทยทำถูกนะครับสนับสนุนกองทุนนี้นะครับถึงแม้จะเป็นนโยบายที่เกิดจากรัฐบาลปัจจุบันแล้วก็รัฐธรรมนูญ60เองก็ตามนะครับณัฐวุฒิประกาศไล่เผด็จการตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยสร้างอนาคตใหม่ให้กับประเทศไทยสัญญาณการเมืองที่ร้อนแรงนะครับเรื่องของคุณประชาประสบดีผู้สมัครส.ส.สมุทรปราการเขต7นะครับเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดนะครับถูกปาระเบิดนะครับยังไม่ยืนยันว่าเป็นระเบิดหรือไม่นะครับคุณประชานะครับประกาศว่าขณะที่ทีมงานของคุณประชากำลังหาเสียงไปทั่วซอยร่มเย็นนิเวศนะครับมีเสียงคล้ายวัตถุระเบิดปาเข้ามายังรถหาเสียงจนเกิดเสียงดังสนั่นหวั่นไหวทีมงานได้ยินจึงหยุดรถแล้ววิ่งหนีไปยังจุดปลอดภัยหลังจากนั้นก็เห็นชายคนนึงวิ่งเข้าไปหลบซ่อนภายในบ้านพักในใกล้เคียงกับจุดเกิดเหตุนะครับเบื้องต้นจับชายที่ก่อเหตุได้แล้วนะครับผู้ต้องสงสัยเป็นชายวัย46ปีนะครับมีเอกสารบัตรประชาชนยารักษาโรคและใบนัดพบแพทย์สถาบันจิตเวชศาสตร์นะครับตำรวจระบุว่าผู้ก่อเหตุพยายามทำลายหลักฐานด้วยการเอาเศษระเบิดลงท่อระบายน้ำเป็นระเบิดปิงปองแบบ
ทยประดิษฐ์นะครับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรพระสมุทรเจดีย์ระบุว่าผู้ก่อเหตุซึ่งมีใบนัดพบแพทย์ของสถาบันจิตเวชศาสตร์ด้วยระบุว่าเป็นหัวคะแนนให้กับพรรคการเมืองหนึ่งตั้งใจปาระเบิดรถหาเสียงของคุณประชานะครับถึงจะมีใบรับรองแพทย์หรือว่าใบสถาบันจิตเวชก็ยังขับขี่ได้สื่อสารรู้เรื่องได้ดังนั้นก็ถูกดำเนินคดีไปคุณประชาบอกว่าถึงแม้ผู้ก่อเหตุจะมีลักษณะคล้ายคนเป็นจิตเวชแต่ว่าโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งอยากให้สำรวจมูลเหตุจูงใจว่าป่วยจริงหรือไม่หรือเป็นการแกล้งป่วยเพื่อหวังกันแกล้งทางการเมืองนะครับ